สวัสดีค่ะสวัสดีครับนี่คือรายการตี10เดย์ครับในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานั้นเราในที่สุดก็ได้มิสยูนิเวิร์สคนใหม่นะฮะมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2022ครับก็คือคุณแอนนาเสื้องามเอี่ยมสวยงามมากนะครับและรุ่นพี่ที่อำลาตำแหน่งไปในคืนนั้นก็คือแขกรับเชิญของเราในวันนี้ครับเธอเป็นมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์รุ่นพี่ที่มีชื่อเสียงโด่งดังแบบสุดๆเลยทีเดียวสุดๆเลยค่ะคุณอาค่ะเพราะว่าทั้งรอยยิ้มความสวยความมั่นใจเนี่ยค่ะทำให้เธอคนนี้เนี่ยถูกจับตามองตั้งแต่แรกเลยนะคะแล้วพอมงลงเท่านั้นแหละกระแสก็ยิ่งแรงค่ะเพราะว่าเป็นคนจุดประกายหรือว่าจุดกระแสนะคะเรื่องของ Real Size Beauty จนกลายเป็น Talk of the Town เลยค่ะวันนี้ชีวิตของเธอเป็นยังไงหลังจากที่ลงจากตำแหน่งและก็ประสบการณ์ตลอด1ปีที่ผ่านมาในการครองมงกุฎให้อะไรกับเธอบ้างขอต้อนรับแอนชิลีสกอตเคมิสเจนสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหสูงเท่าไหร่เนี่ยสูง183โอ้โหเชิญนั่งครับขอบคุณค่ะไม่กล้ายืนนานเกินคุณหุ่นสวยมากคุณเฟิร์มมากขอบคุณค่ะคุณแอนสบายดีนะฮะสบายดีค่ะสบายดีร่าเริงร่าเริงร่าเริงไปทำอะไรมาดูเฟิร์มสับมากมีคนทักเยอะไหมก็มีค่ะมีค่ะแต่ว่าเอาจริงๆคือหนูอ่ะกลับมามีเวลาดูแลตัวเองคือหนูก็ใช้ชีวิตปกติแล้วอะค่ะก็ไม่มีหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติในเชิงของ Miss Universe Thailand นะคะเพราะหลายก็เลยมีเวลาเข้ามาแบบออกกำลังกายเหมือนเดิมทำอาหารเองก็สุขภาพแอนก็ดีขึ้นเลยอะค่ะใช่ค่ะดูเฟิร์มแอนด์ฟิตแล้วก็น้ำหนักลดไหมไม่ค่ะไม่ค่ะเท่าเดิมเท่าเดิมค่ะเท่าเดิมพิสูจน์นะความเฟิร์มเนี่ยมันส่งผลต่อความแซ่บด้วยเพราะอย่าง IG รูปที่เราเพิ่งจะลงไปได้ไม่นานพิสูจน์เลยว่าเฟิร์มและแซ่บเป็นยังไงนี่ไงโอเคบิกินี่นะครับเฟิร์มขึ้นแล้วเหมือนเราจัดทรงตัวเองได้แบบเข้าที่เข้าทางมากขึ้นเนาะค่ะแต่เอาจริงๆนะหุ่นแอนตอนนี้ค่ะเป็นหุ่นเดิมก่อนมงเลยค่ะตอนที่แอนมงที่ไทยอะค่ะก็รูปร่างเหมือนกันเลยใช่ค่ะก็กลับมาเป็นเนี่ยกลับมาเป็นแอนแล้วกันค่ะถ้าจะย้อนกลับไปนี่ตอนที่ตัดสินใจว่าจะมาลงเวทีประกวดเนี่ยแอนมั่นใจไหมว่าเฮ้ยรูปร่างแบบเนี้ยประกวดได้มีความมั่นใจไหมอันนี้ถามตรงๆว่าตอนนั้นมั่นใจค่ะแอนกลับมาเมืองไทยใช่ไหมคะช่วงโควิด2020กลาง2020แล้วกลับมาแล้วก็คนเริ่มมาทักเรื่องหุ่นแอนนะคะแล้วมันสำหรับแอนมันไม่ใช่เป็นสิ่งปกติเพราะว่าเวลาอยู่ออสเตรเลียค่ะเพราะแอนเรียนมหาลัยอยู่ตรงนั้นมันไม่ค่อยมีใครจะมาพูดถึงรูปร่างเราเลยมันคนละวัฒนธรรมกันนะคะก็เลยเวลากลับมาเมืองไทยแล้วได้ยินว่าคนพูดอย่างเงี้ยหนูก็แบบมันถึงเวลาหรือเปล่าที่ประเทศไทยมันต้องมีการผลักดันเรื่องนี้ผลักดันเรื่องความแตกต่างผลักดันเรื่องการที่เราไม่ด้อยค่าคนด้วยรูปร่างเขาอะค่ะก็เลยตัดสินใจมาประกวดคือกลัวไหมกลัวค่ะเพราะว่ามันใหม่มากสำหรับประเทศไทยแต่ว่าพร้อมสู้แล้วก็มั่นใจว่าเพราะว่าแอนจริงจังในสิ่งที่แอนทำอะแอนเชื่อว่ามันจะประสบความสำเร็จคือแอนก็เลยเป็นการจุดประกายว่าเปลี่ยนความคิดคือแอนกำลังจะบอกเมืองนอกแบบนี้มันปกติมากแต่ทำไมมาที่นี่แล้วมันกลายเป็นคำถามเยอะแยะมากมายซึ่งตอนนั้นแอนเลือกจะตอบยังไงมันตอบยากอะค่ะมันต้องโชว์มากกว่าในสิ่งที่ใหม่อะค่ะมันโชว์ว่าโอเคแอนไม่ใช่เป็นหุ่นมาตรฐานคนไทยมาตรฐานที่คนเขาเคยชินด้วยแต่ว่าความสามารถแอนมันก็ไม่ได้ไม่มีมันมีความคิดที่แอนอยากแชร์แล้วแอนคิดว่าเวทีนางงามอะค่ะสมัยนี้มันเปลี่ยนไปแล้วการที่เราเป็น Miss Universe Thailand หรือว่า Miss Universe ด้วยอะค่ะเราต้องพูดเราต้องเป็นคนที่พูดได้พูดแล้วให้คนฟังมันมากกว่าความสวยความงามแล้วค่ะเพราะฉะนั้นคำว่า Real Size Beauty จึงเกิดขึ้น เมื่อ1ปีที่แล้วก็คือจากแอนนี่เองทีนี้หลายๆคนก็บอกว่าตกลงคำว่า real size beauty มันแปลว่าอะไรแอนเป็นคนคิดคำนี้ขึ้นมาใช่ไหมฮะใ
ช่ค่ะหนูกับทีมค่ะหาคำที่จะเข้าปากคนได้ง่ายๆแล้วคำที่มัน make sense คำที่มันแบบมัน catchy ละกันค่ะแล้วก็การที่เราภูมิใจในตัวเรามันไม่ได้เกี่ยวกับรูปร่างอย่างเดียวนะคะมันโดยธรรมชาติมนุษย์จะมีการน้ำหนักขึ้นน้ำหนักลงแต่มันไม่ด้อยค่าเราเลยเราไม่ควรให้สิ่งนี้ค่ะมาด้อยค่าเรามาทำให้เรารู้สึกว่าเราอยู่ในสังคมนี้ไม่ได้อันก็เลยสร้าง Real Size Beauty มาจะได้มาให้ช่วยทุกคนนะคะมีความภาคภูมิใจในรูปร่างหน้าตาทุกอย่างของเขาเพราะว่าคุณค่าของเรามันมาจากข้างในจริงๆมันมาจากการที่เราทรีตคนอื่นดีไหมการที่เราเคารพคนอื่นไหมมันเป็นสิ่งที่เราต้องยอมรับอะค่ะทีนี้พอถึงเวลาจริงๆที่ต้องประกวดเนี่ยเราเตรียมใจไว้ไหมถ้าตามหลักความเป็นจริงถ้าเราได้คุยกับเอเจนซี่เนี่ยเราก็คงแบบรู้อยู่แล้วว่าเราค่อนข้างแตกต่างมากๆเรามีเตรียมใจหรือว่าคิดกับเอเจนซี่ว่าเดี๋ยวมันจะต้องมีแบบนี้หรือมีการวิพากษ์วิจารณ์แบบนี้เข้ามามีไหมแฟนรายการตี10 day นะคะที่อยากจะชมรายการย้อนหลังนะคะก็สามารถติดตามรายการได้นะคะที่ YouTube Channel 2020 Entertainment นะคะที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากรายการตี10 day ค่ะ